ฮัลโหลพี่เต้โพสในชุมชนนะฮะบอกว่ามีแต่คนบอกให้ไปง้อพี่ลี่นะฮะหลังจากที่พี่อ่านคอมเมนต์ไปนะฮะก็มีแต่แบบว่าไปง้อเถอะก่อนที่มันจะสายไปรีบๆไปง้อเถอะชอบพี่เต้กับพี่ลี่มากชอบมากก็มีส่วนน้อยบอกว่าให้เลิกนะครับก็แบบทุกคนครับคือยังมีคนไปด่าพี่ลี่อยู่นะว่าพี่ลี่อย่างนั้นอย่างนี้นะฮะที่จริงนะครับผมเรื่องจริงเนี่ยมันคือพี่เต้นี่แหละคือต้นเหตุที่ทำให้เราเลิกกันนะครับก็ประมาณว่าเต้เล่นแต่เกมนะครับทุกคน24ชั่วโมงเนี่ยพี่เต้เล่นเกมประมาณ18ชั่วโมงแล้วก็ไม่มีเวลาให้พี่ลี่เลยครับทุกๆวันพี่ตื่นมาก็มาหน้าคอมมาอะไรเลยแบบเนี้ยจนแบบพี่ลี่มันเก็บกดมาเรื่อยๆจนมันทนไม่ไหวอะครับจนแบบทะเลาะกันแล้วก็อย่างนั้นแหละทุกคน แล้วคนที่ผิดก็คือพี่เต้นะครับขอร้องแล้วทุกคนพี่ขอ FC ทุกคนนะอย่าไปด่าพี่ลี่นะครับถ้าไปด่ามากๆพี่ลี่อาจจะไม่มาคืนดีกับพี่ได้นะครับทุกคนพี่ขอร้องนะอย่าไปด่าพี่ลี่นะฮะถ้าจะด่าพี่เต้แทนครับเพราะว่าพี่แบบเล่นแต่เกมแล้วแบบคือแบบอยู่แต่หน้าคอมอ่ะพี่ตัดสินใจแล้วพี่จะไปลองง้อพี่ลี่ดูนะครับทุกคนก็โอเคให้กำลังใจพี่ด้วยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะง้อได้หรือเปล่าครับทุกคนแล้วมาดูเฟซครับทุกคนเนี่ยฮะทุกคนเฟซนะฮะพี่ทักพี่ลี่ไปไม่รู้ว่ากี่รอบแล้วแต่พี่ลี่เพิ่งมาตอบครับทุกคนก็ดีใจมากเลยครับทุกคนดูนี่สิเห็นไหมพี่ทั้งโทรหาทั้งอะไรนะฮะแล้วเพิ่งมาตอบนะฮะเนี่ยคือแบบโคตรดีใจเลยเอ้าทุกคนมันแจ้งเตือนมาว่าพี่ลี่กำลังไลฟ์สดอยู่โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูพี่ลี่นะฮะว่าพี่ลี่ทำอะไรอยู่นี่ไงคนเหงาเขาคุยกันทำอะไรอยู่อ่ะทำอะไรกันอยู่หรอคะมาคุยกันเล่นๆนะเนี่ยคนเหงาเขาคุยกันนะได้ยินเสียงไหมอ่ะพี่เต้พิมคิดถึงไปคนจังเลยเฮ้ยพี่ลี่ก็คิดถึงพี่เหมือนกันนะค่ะอยู่คนเดียวค่ะเขาไม่อ่านแชทพี่เลยครับทุกคนรักพี่ลี่รักเหมือนกันเด้อโอเคครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะทักพี่ลี่ไปนะคือตอนนี้พี่ลี่กับพี่เต้ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับซึ่งวันที่ทะเลาะกันก็พี่ลี่ก็เก็บของเก็บกระเป๋าแล้วก็ไปอยู่ไหนไม่รู้อ่ะพี่ก็ถามแต่ก็ไม่ตอบพี่เลยมีคนทักมารัวๆเลยเนี่ยนะขอดูก่อนนะทุกคนเดี๋ยวพี่ขอไปเคลียร์ปัญหาชีวิตก่อนแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาใหม่นะเดี๋ยวมาไลฟ์สดใหม่เนาะพี่ไปแล้วนะพี่ขอไปทำธุระแป๊บนึงมีคนทักแชทมาไปแล้วนะบ๊ายบายเหมือนพี่ลี่จะมาตอบพี่หรือเปล่าเฮ้ยทุกคนพี่ลี่อ่านแล้วฮะเลิกสตรีมปุ๊บอ่านเลยฮะอยู่ไหนโอ้โหเอ้ยตอบดีพี่ลี่ไม่ตอบครับเอ้ยอ่านแล้วตอนแรกนะครับทุกคนพี่เต้จะทำคลิปแบบตั้งใจว่าถ้าพี่ลี่ตอบตอนไหนพี่ก็จะวิ่งมาทำคลิปเลยฮะเพราะว่าพี่เต้จะชวนพี่ลี่เล่นเกมนะฮะเพื่อให้น้องๆหายคิดถึงพี่ลี่กับพี่เต้นะครับแต่ไม่รู้ว่าพี่ลี่จะเล่นด้วยหรือเปล่านะครับทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูกันครับขอโทษอันนี้ก็คือพี่เต้ไม่สนใจพี่ลี่นะฮะก็แบบตื่นมาก็นั่งหน้าจอคอมเล่นเกมเล่นอะไรนะฮะทุนพี่สัญญาว่าพี่จะไม่ทำอีกแล้วครับถ้าพี่ได้พี่ลี่คืนมานะฮะน้องๆเขาคิดถึงลี่กับเต้มาเล่นเกมกับเขาสักเกมได้ไหมช่างมันให้มันแล้วกันไปอย
ยู่ใครอยู่มันดีแล้ว What ขอเกมหนึ่งก็พอน้องจะได้เข้าใจได้เข้าใจจะได้ไม่ต้องไปด่าลี่ขอเกมหนึ่งนะเกมสุดท้ายทั้งนั้นโอเคอารมณ์ตอนนี้อาจจะยังไม่ดีหรือเปล่าพี่เต้ก็ไม่รู้เหมือนกันครับก็โอเคเกมสุดท้ายก็เกมสุดท้ายแต่พี่ก็จะขอให้ได้อีกหลายๆเกมนั่นแหละโอเคเต้เข้าเกมรอนะเปิดไมค์คุยด้วยโอเคครับเดี๋ยวพี่เต้จะไปเข้าเกมรอแล้วกันเนาะทุกคนเอาละครับทุกคนตอนนี้พี่เต้ก็เข้าเกมมาเรียบร้อยทุกคนครับพี่ลี่ออนแล้วนะฮะทุกคนนี่ไงนี่เดี๋ยวเราจะลองชวนดูนะว่าพี่ลี่จะเข้ามาหรือเปล่าปั๊บเฮ้ยเข้ามาทำไมเธอถึงไม่เข้ามาแล้ว yes เข้ามาแล้วฮัลโหลลี่ได้ยินเต้ไหมเนี่ยทุกคนครับเสียงล็อบบี้อาจจะไม่ได้ยินกันหรือเปล่าเดี๋ยวพี่เต้จะเล่นโหมดแรงเลยแล้วกันเนาะก็เวลาพี่เต้ทำคลิปพี่เต้ก็เล่นแต่โหมดแรงอยู่แล้วเนาะก็เดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยแล้วกันฮัลโหลเออได้ยินแล้วว้าวลี่ว่าคิดถึงอะไรก็คิดถึงลี่ไงคิดถึงเหรออืมคิดถึงลี่คิดถึงเขาไหมล่ะไม่รู้เหมือนกันก็ทุกคนครับพี่ก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรบ้างครับทุกคนเพราะว่าพี่ก็เขินๆเนาะก็ไม่กล้าคุยด้วยไม่กล้าพูดด้วยกับพี่ลี่นะครับทุกคนก็เดี๋ยวพี่เต้จะพยายามแบบถามพี่ลี่ให้รู้นะว่าพี่ลี่มันอยู่ไหนตอนนี้คือหลังจากที่วันทะเลาะกันมันก็หนีไปเลยก็ไม่รู้ว่าอยู่ไหนโอเคเดี๋ยวเปิดไมค์ละฮัลโหลเต้ทำคลิปด้วยนะเนี่ยทำไมอ่ะก็ให้น้องๆดูด้วยไงน้องๆมันคิดถึงแต่เขาถึงอะไรแต่เต้คิดถึงมากกว่าอีกมีแต่คนด่าลี่ไม่มีใครคิดถึงหรอกนี่มันก็เข้าใจผิดกันแล้วเนาะก็เต้ไม่อธิบายอ่ะขอโทษมาตามเต้มาเฮ้ยรู้สึกมีคนหรือเปล่าหน้าลี่อ่ะมีคนเปล่าไม่มีมาจากนี้เขาเองทำอะไรอยู่อ่ะก็ไม่ได้ทำอะไรเมื่อกี้เห็นไลฟ์สดด้วยอ่ะก็เหงาไม่มีเพื่อนคุยเฮ้ยมีคนอยู่ตรงที่เราลงเมื่อกี้มันปาระเบิดขึ้นมาแต่ไม่ขึ้นมันอยู่ข้างล่างกินข้าวยังอ่ะยังกินด้วยกันไหมไม่เป็นไรนี่กินคนเดียวได้ชินแล้วโอเคมีคนอยู่กับเขาอะเฮ้ยมันยิงใครยิงลี่เหรอข้างหลังมันยิงใครอะเหมือนจะยิงคนอื่นด้วยตามเข้ามาแล้วเฮ้ยเห็นคนละโอ้ยิงไม่โดนเลย
โอ้ดาวโหแม็กโมดาไม่มีปืนอ่ะเนี่ยยิงตรงนี้หน้าเขาเนี่ยเห็นมั้ยขึ้นข้างบนนะขึ้นข้างบนนะขึ้นข้างบนขึ้นมาขึ้นมาโอ้ไม่มียาอีกมันยิงกันอยู่มันยิงกันอยู่โอเคตายหมดตายหมดไม่มีอะตายหมดแล้วตายหมดแล้วลงมาข้างล่างลงมาข้างล่างเก็บของมีคนมาฮะรีบๆเก็บของไงฝั่งข้างนอกอ่ะตรงข้างนอกอ่ะข้างหน้าเราเลยหน้าต่างตรงนี้เนี่ยมาตามมาอยู่ข้างหน้าเราเลยอ่ะมาแล้วมาแล้วอุ้ยอุ้ยมานี่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 ฮะเพื่อนมานี่แล้วไปเลยแล้วข้างหน้าดาวหนึ่งเจอตายหมดครับตื่นเต้นจังเลยไม่ได้เล่นกับลี่นานลี่แล้วฮะที่พูดอะไรนะเมื่อกี้ไม่ได้พูดว่าอะไรจะถามว่าเป็นไงบ้างก็เหงาอ่ะก็คิดถึงลี่เขารักลี่นะรักเขาแต่ทำแบบนั้นทำไมก็ผิดไปแล้วขอโทษรู้สึกว่ามีคนมาอีกแล้วอะใส่เกาะอะไรอะเกาะ3ไปอัพก่อนเร็วลี่ลี่อยู่ไหนอะตอนนี้อยู่แถวนี้แหละอยู่แถวนี้คือแล้วเต้ตามทำไมอะก็อยากรู้ก็อยู่ไหนลี่อยู่ไหนตอนนี้แล้วบอกเขาหน่อยไม่เอาอ่ะเขาไม่อยากให้ใครรู้อ่ะไม่เขาแบบเออไม่ถามว่าอยู่ไหนก็ได้แบบอยู่แบบพักตรงไหนแบบเป็นที่บ้านหรือว่าเป็นโรงแรมหรือยังไงเขาอยู่หออยู่หอโอเคครับทุกคนก็พี่เต้ก็รู้แล้วว่าพี่ลี่อยู่ไหนนะก็อยู่หอนะแต่ไม่รู้ว่าหอที่ไหนนะครับทุกคนก็โอเคก็หมดห่วงละแต่ก็พี่เต้ก็จะง้อไปเรื่อยๆนะครับทุกคนก็ให้กำลังใจพี่เต้กับพี่ลี่ด้วยนะครับว่าเราสองคนจะกลับมาคบกันได้เหมือนเดิมหรือเปล่าก็ลี่ระเบิดลี่ระเบิดลี่ยังรักเขาไหมเขาก็ไม่รู้อะก็ยังเหมือนเดิมแหละแต่ก็อยู่แบบนี้ก็ดีแล้วเหนียวเขานี่รักลี่เหมือนเดิมคิดถึงมากด้วยถ้าเกิดว่าเราจะกลับมาคืนดีกันเนี่ยมันได้ไหมเขาไม่รู้อ่ะเพราะว่าที่เขาเจอมันก็หนักเหมือนกันแบบบางทีมันก็สับสนนะทั้งที่แบบเขาก็แบบเหมือนเดิมทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้เจอคนเหรอโอเคใช่ดาวหนึ่งซ้ำเลยแล้วกันอีกตัวนึงมันวิ่งเข้าบ้านไปแล้วเฮ้ยมีรถมาโอ้ยดาวอีกแล้วคนเพียบเลยอ่ะโอ้เขาตายชุบไม่ได้ไม่เป็นไรขอโทษที่ตายก่อนแล้วลี่คิดถึงเขาบ้างปะมันก็ไม่คิดถึงโอ้รีบไปแล้วนะฮะอะไรนะรีบไปแล้วนะเกมเดียวจริงเหร
ขอบคุณนะที่มาเล่นด้วยนะขอบคุณเหมือนกันตอบเฟซเขาด้วยเวลาเขาทักไปเวลาเขาโทรหาก็รับเขาด้วยหรือถ้ารีไม่อยากรับก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเขาแบบบางครั้งก็รับเขาหน่อยตอบเขาหน่อยก็ได้โอเคนะคิดถึงนะอะไรโอเคครับก็โอเคครับทุกคนก็พี่จะง้อไปเรื่อยๆแล้วกันนะทุกคนก็ขอให้ทุกคนให้กำลังใจพี่กับพี่ลี่ด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะง้อได้หรือเปล่านะครับโอเคใครชอบพี่เต้นะฮะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับ